เรามีสิทธิ์เลือกเกิดไหมนมัสการพระคุณเจ้านะคะค่ะวันนี้คำถามของคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของเขามีความสงสัยว่าคนเรามีสิทธิ์เลือกเกิดไหมคะเพราะว่าเขาเชื่อว่าการเกิดเป็นผู้ชายจะมีโอกาสได้บรรพชาเขาเขียนมาอย่างนี้เพราะเขารู้สึกว่าเป็นผู้หญิงอย่างมากก็เป็นได้แค่คารวาสและโอกาสที่จะบรรลุธรรมเนี่ยคารวาสมีน้อยกว่าค่ะท่านก็คือทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเหตุการเกิดเป็นผู้ชายการเกิดเป็นผู้หญิงการเกิดเป็นคนรวยคนจนคนสูงสักคนด้อยอำนาจวาสนามันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยคือการกระทำไว้ในอดีตเพราะนั้นถ้าปัจจุบันนี้รับผลมาเป็นสตรีก็เป็นผลของการกระทำไว้ในอดีตต้องการจะมีผลใหม่เป็นผู้ชายก็ต้องทำเหตุที่จะให้เกิดเป็นผู้ชายมันทำได้ด้วยคะท่านทำได้แต่เหตุถ้ามีการกระทำเหตุนั้นเหตุที่จะทำให้เป็นผู้ชายเนี่ยก็มีอยู่ก็คือ1การประพฤติพรหมจรรย์นะหรือไม่ถ้ามีครอบครัวก็ต้องซื่อสัตย์ต่อครอบครัวไม่ประพฤติผิดในกามไม่ลุ่มไม่เป็นชู้สู่สามีภรรยาผู้อื่นรักษาศีลข้อนี้ให้มั่นคงนะถ้ามีโอกาสประพฤติพรหมจรรย์ได้คือถือเพศพรหมจรรย์ไม่เกี่ยวข้องประเวณีไม่มีคู่ครองประพฤติพรหมจรรย์นี่คือทำเหตุไว้เมื่อทำเหตุไว้ที่ถูกต้องแล้วมีความปรารถนาไปสู่ความเป็นผู้ชายก็จะได้ตามความปรารถนาได้เพราะนั้นบางคนที่ผิดศีลอย่างที่ท่านกล่าวไว้อย่างสตรีเนี่ยผู้หญิงเนี่ยที่จริงส่วนหนึ่งนะเกิดมาเพราะว่าต้องรับวิบากกรรมจากการผิดศีลข้อกามีผิดศีลข้อกามีเข้าใจใช่มั้ยเป็นชู้สู่สามีภรรยาผู้อื่นเนี่ยนี่เป็นเหตุเป็นกรรมที่ส่งผลให้ต้องมาเป็นสตรีคือใช้กรรมในนรกสัมปีวนรกนรกป่าไม้ยิ้วเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถูกตอนอีกหลายภพชาติเกิดเป็นเพศที่ไม่ตรงกับใจกับเพศไม่ตรงกันอีกแล้วก็เป็นสตรีอีกเนี่ยส่วนหนึ่งนี่คือวิบากของผิดศีลข้อกามเมแต่มีสตรีบางส่วนชอบความเป็นสตรีเขาก็ทำบุญทำกุศลเขาก็ปรารถนาความเป็นสตรีก็เป็นสตรีได้แต่สำหรับสตรีอยากจะเป็นผู้ชายก็ดังที่กล่าวก็คือต้องรักษาศีลข้อ3ให้มั่นคงไม่เป็นชู้สู่สามีภรรยาผู้อื่นนะถ้ามีครอบครัวก็ต้องซื่อสัตย์ต่อครอบครัวปฏิบัติหน้าที่ให้ดีแต่ถ้ามีโอกาสประพฤติพรหมจรรย์ได้นะก็จะปรารถนาให้สมความปรารถนาในความเป็นเพศชายได้ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์ขอเจริญพรสาธุเรามาสรุปกันแบบนี้นะคะในทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเกิดเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนั้นขึ้นอยู่กับการสร้างเหตุไว้ในอดีตเราสามารถเลือกเกิดได้ด้วยการสร้างเหตุให้ดีด้วยการกระทำของเราเองคือการรักษาศีลให้ดีพร้อมแล้วจึงตั้งความปรารถนาสามารถเลือกเพศที่จะเกิดตามความต้องการที่อยากจะเกิดในภพชาติใหม่ได้หากสร้างเหตุเอาไว้ดีผลที่ได้ย่อมดีหากสร้างเหตุไว้ไม่ดีแน่นอนผลที่ได้ก็ย่อมไม่ดีค่ะอย่าลืมนะคะถ้าคุณรู้สึกหนักๆในใจหรือกำลังมีทุกข์แบ่งเบาความทุกข์หรือความหนักนั้นของคุณมาให้กับพวกเราได้ค่ะที่ LINE @swanmok_bangkok หรือว่า Facebook หอจดหมายเหตุพุทธทาสรวมไปถึง QR Code ตรงนี้นะคะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีค่ะ